สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดรัศมีสัมผัสด้านในวงกลมนะครับ2วงนี้เป็นการเขียนแบบพื้นฐานวิศวกรรมนะครับเป็นแบบฝึกหัดข้อ2ขีด5นะครับอ้างอิงจากหนังสือแบบฝึกหัดเขียนแบบวิศวกรรม1นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับถามว่าข้อนี้เป็นสัมผัสในวงกลมได้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่าสังเกตว่ารัศมี120องศาเนี่ยโทษทีไม่มีองศานะรัศมี120มิลลิเมตรเนี่ยมันสัมผัสระหว่างวงกลมรัศมี25กับวงกลมอันนี้รัศมี25จะเห็นว่ามันอยู่ด้านในวงกลมอันนี้เลยเรียกว่าสัมผัสในนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรากรีดเส้นไกด์ไว้ก่อนครับพี่ขอออฟตัมหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาจะหาไอ้จุดรัศมีตรงนี้เดี๋ยวไม่พอนะครับระยะโอเคแล้วมันก็มาร์คระยะไว้นะครับเขาบอกว่าห่างกัน50จุดแรกเอาพี่เริ่มจาก5 1 2 3 4 5โอเคอันนี้พี่จุดที่2ดีหรือมันจะชิดซ้ายไปดีสิสายไปขยับไปหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วได้จุดปักวงเวียน2อันแล้วนะครับเห็นไหมมันห่างกัน50ที่พี่ทำเมื่อกี้นะครับนั้นเราก็วาดไปเลยแนะนำให้เป็นเส้นเบาบางก่อนนะครับโอเคปรับให้มันเป็นรัศมีก็คือ25นะครับวาดด้านบนก็วาดแค่ส่วนโค้งตรงนี้ก็พอแต่ด้านล่างก็เผื่อมาฝั่งนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้มีสัมผัสตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายนะเท่าเดิมนะไปดูเช็คก่อน 2.5 โอเคนะวาดโอเคไปนะครับสังเกตเห็นว่าข้างบนมันเป็นเส้นตรงปกติแล้วก็ไม้บรรทัดมาให้มันสัมผัสกับวงกลม2อันแล้วพี่ก็ตั้งต่างกันนิดนึงเนื่องจากไอ้ตอนปักวงเวียนของพี่มันไม่ได้เป๊ะมากนะหรือว่าวิธีที่เป๊ะกว่านี้นะครับวิธีที่เป๊ะกว่านี้น้องๆมีไม้ฉาบอันนี้นะครับเห็นว่าเราก็เอาอันเนี้ยทาบกับเส้นนี้หรือว่าเส้นขอบกระดาษอะไรที่มันขนานกันตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไม้บรรทัดธรรมดามาวางไว้อย่างนี้นะเอาด้านยาวมันให้มันติดกันเลยนะครับจากนั้นกดไม้บรรทัดไว้กดไว้แน่นๆนะครับจากนั้นก็สไลด์ไปสไลด์ไปแค่นี้ครับมันก็จะตรงนะครับตรงแน่นอนครับเป็นการฝึกใช้เครื่องมือด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับมันจะทำให้เราวาดรูปได้ไวขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันที่ตรงนี้สังเกตเห็นว่าไอ้รัศมีสัมผัสในตรงนี้นะครับจุดปักวงเวียนมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละมันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับอันนี้เป็นแค่จุดอ้างอิงเฉยๆว่ามันเป็นรัศมีตรงนี้มั้ยจะเห็นว่าเขามีการขดจากตรงนี้นะโอเคพี่การนะครับเห็นว่ารัศมี120มันยาวที่สุดเลยใช่ไหมซึ่งมันไปสัมผัสด้านในไอ้วงกลมอันนี้อีกเพราะฉะนั้นเวลาจะหาจุดปักวงเวียนของมันนะครับมันก็จะต้องลบรัศมีไอ้ตรงนี้ออกนะครับเนี่ยรู้หาจุดปักวงเวียนมันก็คือการเอารัศมี120ลบรัศมี25ก็จะเหลือ95ฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับนี่จะหาจุดปักวงเวียนนะครับก็จะได้เท่ากันนะครับเพราะว่ารัศมีมัน25เท่ากันนะครับ
มันเลยได้เท่ากันโอเคนะครับต่อไปก็บวกไปรู้สึกมี 9.5 โอเคเราวาดเผื่อไว้ก่อนวาดเผื่อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เผื่อยาวนิดนึงนะครับโอเคมีย้ายมาอีกอันหนึ่งนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือไอ้จุดตัดตรงนี้นั่นแหละมันคือจุดปักวงเวียนนะครับคือจุดปักวงเวียนแล้วเราก็ย้ายไปปักตรงนี้ที่เป็นจุดตัดแล้วก็กลางให้ได้รัศมี120มิลหรือ1 12เซนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะสัมผัสพอดีนะครับมันจะสัมผัสพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขีดเส้นจริงได้เลยนะลงน้ำหนักเป็นเส้นจริงได้เลยตัวนี้นะครับซึ่งถ้าคาดเคลื่อนนิดนิดหน่อยเราอาจจะปรับจุดปักไปให้มันเสมอได้นะครับก็ลองวนดูนะแต่ยังไม่ต้องลงน้ำหนักทีนี้เป๊ะแล้วก็ลงได้เลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่จะมาลงน้ำหนักให้มันเข้มเก็บรายละเอียดลงเป็นน้ำหนักจริงได้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ เสร็จแล้วใช่ไหมจริงๆยังนะครับวันไหนที่ไม่ต้องการก็ลบทิ้งไปถามว่าทำไมยังไม่เสร็จยังไม่มีเส้นเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์ไลน์เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราวาดวงกลมหรือว่ามีลักษณะครึ่งวงกลมอะไรพวกนี้เป็นลักษณะทรงกระบอกเราต้องมีเส้นเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์ไลน์ครับตรงนี้ใช้เครื่องมือนี้แต่เราต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับเส้นตรงนี่ก็เซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเซ็นเตอร์ไลน์คือเส้นยาวเส้นยาวให้มันเลยส่วนของวงกลมแค่นั้นส่วนยาวฝั่งนี้วงกลมติดกันเราใช้เป็นส่วนร่วมกันได้เลยยาวสั้นยาวนะครับเส้นตรงกลางเราถือว่าเป็นเส้นสั้นไปเลยนะครับให้เลยส่วนของวงกลมส่วนของวงกลมส่วนของวงกลมนะครับส่วนของวงกลมนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับการวาดรัศมีสัมผัสนอกวงกลมของวงนะครับโอเคพี่รบกวนปรับช่องนิดนึงนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับเสิร์ชช่อง Quantum Drawing นะครับ Quantum นะครับ Drawing Quantum Drawing ก็เสิร์ชเข้าไปนะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคไปที่ playlist โอเคมันก็จะมี playlist หลายอันมากนะครับถ้าเป็นน้องที่เขียนแบบพื้นฐานนะครับเข้าไปที่เขียนแบบพื้นฐานนี้จริงๆมี SolidWorks มี AutoCAD อีกนะครับดูที่ถ้าใครเรียน SolidWorks ก็มาดูได้นะครับเอาไปที่ playlist นะครับจะเห็นว่านี่เต็มเลยนะครับบอกข้อด้วยข้อไหนนะครับมีการวาดหกเหลี่ยมวาดรูปไอโซเมตริกการวาดภาพตัด
ภาพฉายนะครับออโตกราฟิกมีหมดเลยนะครับภาพประกอบก็มีนะครับขอบคุณมาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยเนาะนะครับอย่างดีใจที่สุดก็กด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยก็ดีมากเลยนะงั้นข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ